สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะอัปเดตเทรนด์ตลาดกับอาจารย์นิพนธ์ส่งท้ายวันศุกร์นะคะเซ็ตเปิดบวก7จุดนะคะอยู่ที่1411.27จุดนะคะทั้งหุ้นเอ่ยทั้งทองเอ่ยเซ็ต50เอ่ยนะคะอัปเดตกับอาจารย์นิพนธ์กันเพื่อเป็นไกด์ไลน์และนักทุนจะได้นำไปเป็นรถแมพนะคะเป็นแผนที่ในการนำทางเก็งกำไรแล้วก็ลงทุนในตลาดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับก็ตลาดก็เริ่มรีบาวด์ได้ดีจากการสร้างฐานได้นะครับ 3-4 วันแล้วก็เริ่มมีการรีบาวด์นะแนวต้านแรกก็ตรงที่หลุด1414จำได้นะครับ1414หลุดลงมาเนี่ยนะแล้วก็ลงมาจนหลายคนก็จะลงไป 1,100-1,200 นะฮะรอก่อนนะครับ 1,100-1,200 รอก่อนนะตอนนี้ขอรีบาวด์ก่อนว่ารีบาวด์ถึงไหนก่อนเอาตรงนี้ให้รีบาวด์ให้จบก่อนนะแล้วจาก 1,100-1,200 จะลงไปถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาท่านนี้ก่อนนะประเด็นก็คือว่าถ้ามันรีบาวด์ขึ้นมาถึงตามระดับของทางเทคนิคนะฮะแล้วหรือหุ้นคุณรีบาวด์ขึ้นมาถึงจุดที่เราเคยบอกว่า1414ไม่ใช่โซนขายจำได้ไหมครับถ้ามันกำลังจะขึ้นมาแล้วนะคุณจะขายไหมนะฮะการขายหุ้นตอนเป็นขาขึ้นแล้วเราขายนะฮะกับขายหุ้นตอนที่มันเป็นขาลงเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะการขายหุ้นที่เป็นขาขึ้นตอนที่มันขึ้นแล้วคุณขายเนี่ยเล่นไปจนตายก็ไม่ขาดทุนนะฮะแล้วลงมาแล้วกล้าซื้อนะครับมันเรื่องจิตวิทยาล้วนๆนะพูดนั้นมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดแหละนะฮะเอาละวันนี้เมื่อวานขึ้นมาเยอะตลาดเราไม่ได้มีเงินเยอะเราไม่ได้พิมพ์เหมือนอเมริกานะครับถ้าเราไปดูดาวโจนส์นะฮะเราเห็นดาวโจนส์เนี่ยเขาขึ้นแรงมากนะครับและการรีบาวด์ของดาวโจนส์หนึ่งสองสามสี่วันติดนะครับเร่งขึ้นไปแบบมีนัยยะสำคัญนะฮะนะครับหรือ Nasdaq นะฮะนะครับ Nasdaq นะครับเด้งขึ้นมาแบบมีนัยยะสำคัญนะฮะมันไม่ได้บอกนะครับว่าเซตอ่ะนะฮะมันต้องขึ้นตามเขานะนะครับแต่มันบอกว่าไปเล่นกับเขาไหมไปเล่นกับเขาไหมนึกออกไหมฮะถ้าคุณชอบดาวโจนส์คุณไปเล่นที่ดาวโจนส์นะฮะคุณไม่ต้องบอกว่าดาวโจนส์ขึ้นเราต้องขึ้นเพราะเราขึ้นไม่เหมือนเขาแน่นอนนะครับเอาละแต่เมื่อเขายังขึ้นอยู่เราก็จะขึ้นนะครับการขึ้นของเราก็จะมีแนวต้าน1414 1426นะฮะอันนี้1436 1426เนี่ยมี2อย่างนะฮะก็คือย่อนะฮะอันนี้ย่อได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้สมมติสัปดาห์หน้าขึ้นต่ออีก1426นะครับวอลุ่มไม่ได้บอกว่าจะขึ้นไปไกลนะครับวอลุ่มเมื่อวานไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้บอกว่าจะขึ้นไปไกลนะฮะบอกว่าเป็นการรีบาวด์นะฮะครับหลังจากนั้นเป็นไง1426อาจจะมีการย่อจำไว้นะครับ1495ห้ามปิดหลุดนะครับ1395ที่เบรกมาอย่าปิดหลุดก็ยังมีการขึ้นได้อีกระลอกหนึ่งคราวนี้การอีกระลอกหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นไปเหนืออยู่โซนระหว่างเนี่ยนะครับ1426กับ1450อีกระลอกหนึ่งระลอกที่สองเนี่ยจะเป็นระลอกของหุ้นเล็กเป็นหุ้นตัวเล็กๆนะฮะก็จะเริ่มขึ้นอันนี้ก็คือการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนไว้นะครับว่าเราจะทำอะไรนะฮะการรีบาวก็อยากเขาไปรีบาวได้สักครึ่งเดือนหรือทั้งเดือนอะไรเงี้ยนะครับเหมือนต่างประเทศเขานะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันจะผันผวนแล้วก็ขึ้นมีวอลุ่มจะน้อยนะวอลุ่มจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นการขึ้นไปเดียววอลุ่มไม่เยอะก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะเป็นบุคลิกของขึ้นมีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยทำขึ้นสี่พันหนึ่งพันสองแล้วค่อยรอนะครับคุณนั้นรอไปนะครับจะลงไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะเรื่องนี้ที่คันรีบาวด์กันขึ้นมาก็คือคาดว่าเกิดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วดีใจชั่วคราวนะครับดีใจชั่วคราวไม่ใช่ไม่ถึงว่าหุ้นจะขึ้นต่อไปได้เลยนะครับยังมีปัญหาเยอะนะครับที่แฟกนะครับก็ต้องรอมาแล้วนะฮะนะครับใครรอมาแล้วโซน880จะปิดกองก็ได้นะฮะแต่ถ้าพาร์ทเทิร์นถึงใครคิดถึงวันศุกร์วันศุกร์ชอบลงนะฮะวันศุกร์นี้อาจไม่ลงก็ได้นะครับเพราะหุ้นเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับวันศุกร์นี้ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะฮะทุกศุกร์ที่มันลงเพราะเป็นขาลงนะฮะหรือหยุด3วันนะฮะไอ้ศุกร์นี้อาจจะไม่ลงไม่จำเป็นนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะสำคัญก็คืออย่าหลุด868ฮะหลุด868ก็อย่าหลุด871
ให้8861นะมันจะเป็นสเต็ปนะตรงนี้มันเบรกมาแล้วมันชี้เป้า890นะแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะต้องไปเลยนะฮะอาจจะมีย่อมีอะไรก็ว่าไปนะแต่ดูถึงตอนนี้ก็คือว่ายังปกติอยู่นะครับต่างชาติซื้อหุ้นลองทีเฟดกองทุนซื้อขึ้นมาด้วยนะฮะแต่แรงไม่ได้เยอะอะไรนะครับทองคำนะฮะทองคำเขาเรียกว่าออกค้างนะเป็นการออกค้างครับออกค้างอยู่นะครับก็คืนนี้นอนฟาร์มเพโลนะครับก็เล่นสั้นอยู่ดีโอกาสที่จะขึ้นไป20 เหรียญนะฮะหรือตวัดกลับลงมาก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าคืนนี้มันปิดต่ำกว่านะครับ1970นะครับการบ่าวเนี่ยก็คือเป็นช็อตอย่างเดียวแต่ใดถ้ายังไม่หลุดก็ยังไม่ต้องช็อตนะครับยังเล่นในย่อรองเล่นสั้นอยู่ยังบอกว่าเล่นสั้นอยู่นะครับแล้วก็การขึ้นมาจากตรงนี้วันก่อนที่ลง970เนี่ยยังขึ้นไม่จบนะฮะยังขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทองคำนะฮะส่วนหุ้นก็ต้องดูว่าจะมีแตกแถวไหมอะไรไหมแต่เราสังเกตเห็นนะหุ้นเล็กๆก็จับไม่ได้ขึ้นนะหุ้นเล็กๆจะขึ้นได้ไม่ดีครับก็วอลุ่มไม่ได้เยอะนะครับผ่านมา10 นาทีแล้ว5,000 ล้านเนี่ยก็คือวอลุ่มไม่ได้เข้านะครับวอลุ่มไปเข้าที่อเมริกาหมดนะครับได้เข้าที่หลังโลกนะครับหุ้นที่เราแนะนำมาก็จะเป็นเอ็กโก้นะครับเป็นหุ้นที่ซื้อเพื่อดูการลงของดอกเบี้ยนะครับก็เป็นคนที่เป็นนักเก็งกำไรคือเป็นลงทุนนักลงทุนเลยลงทุนเป็นลงทุนใช่สุนัขเก็งกำไรก็ไป GPSC ไป BGIM ไปอะไรก็ว่าไปนะครับก็เพราะว่าเก็งกำไรไม่ถึงว่าอาจจะเป็นหุ้นที่ราคาแพงนะฮะแต่หุ้นอยู่ที่เจ้าของเยอะก็เรียกฟรีโฟลด์น้อยนะฮะอันนี้ก็เจ้าของไม่รู้จะขายลงไปทำไมนะครับค่าตัวตายถูกไหมฮะมันก็จะเพราะนั้นน่ะมันก็จะเล่นอยู่ที่ PE ระดับสูงได้นะฮะไม่ใช่เป็นไปตามเหมือนเดลต้านะครับมันเล่น PE สูงได้เพราะว่ามันฟรีโฟลด์น้อยนะฮะประมาณเนี้ยนะครับมันลงไฟฟ้าที่เล่นแล้วจะกำไรเยอะนะฮะก็เป็นอะไรฮะเล่นแล้วกำไรเยอะก็จะเป็น GPSC พวกเนี้ยเล่นแล้วจะกำไรเยอะนะครับแต่เล่นแล้วกำไรระยะยาวนะครับก็คือ Echo นะฮะ Echo นะพวกเนี้ยก็จะเป็นกำไรระยะยาวอย่างน้อยก็มีปันผลปีละ7.50 บาทฮะรู้ไหมฮะเออก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยพูดถึงว่านะครับต้องมียิวอ่ะนะฮะก็คือต้องมีเงินปันผลนะฮะแต่ถ้าดอกเบี้ยลงเมื่อไหร่นะดอกเบี้ยลงเมื่อไหร่นะครับการให้การราคามันก็จะขึ้นไปนะฮะคือพอดอกเบี้ยลงเนี่ยแต่ปันผลเขาสม่ำเสมอใช่ไหมก็เหมือนกับคุณไปฟิกหน้าตั๋วไว้อ่ะเพราะนั้นถ้าคุณจะซื้อนะครับคุณจะไปซื้อหุ้นกู้ที่ดอกเบี้ย 5% น่ะนะฮะคุณก็ซื้อที่ราคาแพงก็เหมือนกันถ้าคุณจะเอาเงินปันผลจากเอ็กโก้นะฮะที่ในขณะที่ดอกเบี้ยมันลงนะครับคุณก็ต้องยอมไปซื้อที่แพงนะฮะแล้วมันดีกว่าหุ้นกู้ยังไงหุ้นกู้คุณขายไม่ได้แต่หุ้นเอ็กโก้คุณขายได้ในตลาดได้เลยตลอดนะฮะคุณไม่พอใจคุณก็ขายคุณก็ขายได้เลยนะฮะแต่หุ้นกู้บางทีไม่มีสภาพคล่องนะครับก็ประมาณนี้มีอะไรสงสัยไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับฮัลโหลครับงั้นก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับที่ใครถือลองยังถือลองต่อไปได้อยู่นะครับความผันผวนจะเกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับยังถือต่อไปได้เป้าหมายก็890ทองคำก็ยืนออกข้างเราเล่นคืนนี้นะครับพีโลอะไรเงี้ยนะครับส่วนหุ้นก็หุ้นตัวไหนขึ้นมาเยอะๆอยากจะขายก็อันนี้ก็ตามสะดวกนะครับหุ้นก็ดูเป็นรายตัวไปเหมือนเดิมนะครับมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ประมาณนี้ครับได้ยินแล้วค่ะชัดเจนค่ะขออภัยนะสัญญาณเน็ตหลุดไปนะคะครบถ้วนค่ะอาจารย์นิพนธ์นะคะก็เดือน11นี้อย่างที่อาจารย์นิพนธ์บอกเลยนะคะก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเลยของการเข้ามาเทรดนะคะก็เป็นไปตามแผนที่อาจารย์วางไว้ให้เลยนะคะฝรั่งเขาเข้าด้วยนะครับค่ะ
ไดพอ้เข้าค่ดะ้วยนะเมื่อวานเข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูไปเรื่อยๆนะครับค่ะแต่ให้คาดว่าเป็นการรีบาวก่อนนะฮะค่ะอย่าแลไ้ปวก็กับตัวไปติดหุ้นอยู่ก็ดูขึ้นไปถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเราจะขายไหมนะครคับ่เะพราะว่าเรื่องยังไม่จบเหมือนคเดิ่ะมนะฮะนะครับแต่อาจจะปิดการรีบาวได้ดีๆอาจจะรีบาวได้ทุกเดือนอะไรก็ได้นะฮะหรืออย่าจไะปกลคับิดตัอะวไรไหมมากใช่ต้องมาไอ้มอกนลัิบเตอตรั์วกัเนนี่ยดีกลับตัวเนี่ยไม่ต้องคิดหรอกนะฮะมันยังอีกไกลนะครัคบ่ะคนติดหุ้นอยู่แถว1,700นะมันต้องรอพื้นฐานรออีกเป็นปีนะครับค่ะรออีกนานนะครับไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายนะฮะแต่การถ้าเราเห็นสมมติวันนี้ตอนบ่ายเงินเข้ามาเนี่ยนะครับฝรั่งซื้อ10,000,000,000อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับว่ามันก็ขึ้นไปสูงวันนี้ได้นะเพราะเงินเข้านะฮะคือหลักเกณฑ์ของเราคือถ้าเงินเข้าค่ะแล้วเข้าต่อหุ้นก็จะขึ้นต่อขึ้นไปมาได้ต่อเนืน่อะงหุ้นก็จะขึ้นใชต่อ่เนื่องเงินมาเข้าต่อใชเ่นื่องถูกต้องนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าเขาเข้าอ่ะเขาเข้าทั้งโลกไงรู้ไหมฮะค่ะเนี่ยค่ะเงินมันเข้าทั้งโลกนะครับมันเข้าทุกภูมิภาคเลยอ่ะนะฮะถามว่ามีเงินอ่ะมันไม่ได้มีเงินอย่าลืมว่าหุ้นมันดิสเข้ามาเยอะนะค่ะแต่แคปของเราอ่ะดิสเข้ามาเท่าไหร่ล่ะดูดีๆสินะฮะลงมาจาก1,700ลงมา1,000เนี่ย200เนี่ยเวลหายไปเป็นล้านๆเนี่ยถูกไหมฮะนะครับเพราะนั้นเงินเข้ามาทั้งโลกตรงนี้ก็กระจายไปทั้งโลกนะครับแต่มันบอกว่ามันผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยแล้วนะครับคือเรื่องดอกเบี้ยที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหาก็คือว่ามันอยู่ที่สูงนะฮะค่ะทําให้บริษัทขนาดเล็กเนี่ยที่ออกหุ้นกู้เนี่ยก็จะเหนื่อยเพราะดอกเบี้ยอยู่ที่สูงนะฮะคนผ่อนบ้านเนี่ยก็จะเมื่อวานก็มีคนโวยแล้วเงผิ่อนนตบ้้านนหห้มาื่นกวบ่าาทเงินต้น5 บาทอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ตามมานะฮะในที่สุดซึ่งตรงเนี้ยมันจะกระทบตลาดหุ้นไหมมันก็ดูว่ามันไม่กระทบหุ้นตัวหุ้นที่เขามีอนาคตนะนะฮะนะครับแต่หุ้นที่ไม่มีอนาคตเมื่อวานมีหุ้นตัวนึงชื่อหุ้นนาวนะฮะที่อยู่ในนัสแดกอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับเขาก็ทำพวกเหมือนบ้านเราอะดิจิทัลอินฟอร์เมชันทรานสฟอร์มอะไรต่างๆนะฮะเปลี่ยนกระดาษเป็นไอ้ตัวของระบบดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อวานราคาขึ้นไปทำนิวไฮเห็นไหมฮะมันเป็นธุรกิจที่แยกๆกันไปแต่เราเห็นเทสลาเนี่ยมีการแข่งขันเยอะแข่งกับ BYD เพราะนั้นราคาก็ไม่ขึ้นนะครับแต่อะไรที่มีเสถียรภาพนะครับไอ้ตัวอื่นที่รายได้โตธรรมดาก็ขึ้นไปก็ยังอยู่นะครับส่วน Nvidia เขาต้องรอประกาศผลการดำเนินงานเขาจะช้ากว่าคนอื่นเดือนหนึ่งนะฮะคืองวดบัญชีต้องดูนะครับของหุ้นแต่ละตัวในอเมริกางวดบัญชีเขาไม่ตรงกันนะครับเขาไม่ได้เริ่มวันที่1จบวันที่3 ธันวานะเหมือนคล้ายๆบ้านเรานะเขาไม่ได้เปลี่ยนงวดนะครับเพราะนั้นมันไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเดือนนี้เราอาจจะได้ยินการประกาศผลงานของ Nvidia นะครับซึ่งในไตรมาสที่แล้วมันโต 100% นะฮะไตรมาสนี้มันอาจจะมันยังโตแต่ก็ได้มันเท่าเดิมนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้โตเราก็ไปดูแอคชั่นของ Price กันพรุ่งนี้มีอยู่ใน DRX ของบ้านเราทั้งหมดนะครับไอ้ตัวที่ประกาศผลงานไปแล้วก็อาจจะโอเคจบไปก็เหลือ Nvidia นะครับที่ไปลุ้นประกาศผลการดำเนินงานในเดือนนี้นะครับแล้วก็เขาต้องก็เริ่มพิจารณาเนี่ยเขาต้องภายใน15 วันนะฮะภายในปกติกำหนด4-5 วันนะฮะว่าจะประกาศตอนไหนนะครับกำไรดีก็เหวี่ยงขึ้นอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนนาวอ่ะผู้เหวี่ยงขึ้นไปทำนิวไฮนะฮะประมาณนี้นะครับค่ะได้ค่ะก็ครบถ้วนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามต่อสัปดาห์หน้านะคะก็ขอให้อาจารย์นิพนธ์มีสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนในวันหยุดยังมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิพนธ์อัปเดตเทรนด์ตลาดให้กับทุกท่านนะคะปิดท้ายกันสักนิดนึงใครคิดถึงคุณป๊อกนะคะมีสอน TFX Starter Pro นะคะคือสอนสำหรับการเก็งกำไรทั้งขาขึ้นขาลงในฝั่งของตลาด TFX นะคะจากฝีมือแชมป์ TFX ที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการเทรด TFX จริงๆนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดทาง LINE ได้ at Mr. Market หรือสแกน QR Code ตรงบริเวณข้างจอนี้ได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดค่ะเดี๋ยวมาลุยตลาดกันต่อนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ